ในที่สุดนะครับเราก็มาถึงวันที่ Pedal Tank เนี่ยทำก้อนสไตล์คอนเซนทอร์สักทีนะครับแต่ว่าในเมื่อเป็นคุณทรงพลจาก Pedal Tank นะครับแกก็ไม่ได้โคลน 100% นะครับก้อนเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นเอาวงจรของคลอนเนี่ยมาพัฒนาเพิ่มเติมดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าคุณทรงพลเขาเล่าให้ผมฟังว่ามันเปลี่ยนจากคลอนดั้งเดิมไปยังไงบ้างนะครับประการแรกนะครับก็คือคลอนก้อนเนี้ยจะเป็น True Bypass Mode นะครับคือมีแค่ Bypass แล้วก็จะไม่มีบัฟเฟอร์นะคือถ้ามันเป็นคลอนดั้งเดิมแบบดั้งเดิมแท้จริงเลยอ่ะมันจะมีโหมดที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอา Bypass หรือว่าจะเอาเป็นบัฟเฟอร์นะครับซึ่งบางทีมันก็จะผ่านบัฟเฟอร์มาแล้วมาอย่างนี้นะแต่ว่าคุณสมพลก็ให้เหตุผลว่าส่วนมากเนี่ยคนที่เล่นก้อนเนี่ยส่วนมากก็จะมีบัฟเฟอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตรงนี้นะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนได้ด้วยนะครับอย่างที่สองก็คือวงจรตัวที่เป็น Gain Stage เนี่ยไอตัวที่เป็นวงจรที่ทำให้เสียงแตกเกิดขึ้นเนี่ยจะมีย่านกลางที่เยอะขึ้นนิดหนึ่งนะครับย่านกลางของตัวเสียงแตกเนี่ยจะเยอะขึ้นนะคือการเปลี่ยนแปลงประการที่สองนะครับอย่างที่สามเนี่ยคือชาร์จปั๊มนะครับเอาออกนะคือชาร์จปั๊มคืออะไรปกติเวลาเราเสียบไอตัวก้อนเอฟเฟกต์เนี่ยไฟเลี้ยงของเรามันจะเป็น9โวลต์กับกราวด์นะครับก็คือ9โวลต์กับ0โวลต์นั่นแหละนี่คือไฟที่เสียบเข้าไปเป็นกระแสตรงที่มันเลี้ยงนะครับแต่เราจะสังเกตว่าออฟแอมป์ของวงจรคอนมันจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับซึ่งก็คือ TL72 นะ TL072 เนี่ยจะสังเกตว่า TL072 ตัวแรกนะครับคือตัวนี้เนี่ยไฟเลี้ยงมันคือ9โวลต์กับกราวด์นะครับซึ่งปกติเลยตัวนี้ก็ไฟเลี้ยงเป็น9โวลต์กับกราวด์เหมือนกันนะครับแต่ว่า2ตัวหลังเนี่ยไฟเลี้ยงเป็น16โวลต์กับติดลบ8โวลต์16โวลต์กับติดลบ8โวลต์ไอ้นี่คือหน้าที่ของชาร์จปั๊มนะครับคือชาร์จปั๊มเนี่ยมันจะเอาไฟที่เป็น9โวลต์เข้าไปอ่ะแล้วมันจะไปผลิต16โวลต์ออกมานะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะมาผลิตลบ8โวลต์แล้วมันก็จะส่งไปเลี้ยงไอ้ออฟแอมป์2ตัวนี้นะให้มีเลนที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าสำหรับวงจรเนี่ยชาร์จปั๊มเอาออกไปนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับก็คือเอาจริงๆก็คือไอ้ตัวคอนอันเนี้ยกลายเป็นว่าเราสามารถเสียบไฟเลี้ยงตรงเนี้ยให้เป็น9โวลต์ได้จนถึง18โวลต์เลยนะครับก็คือจริงๆแล้วไอ้พวกออฟแอมป์ทั้ง4ตัวเนี้ยทอลเลอแรนซ์มันสูงนะมันสามารถรับไฟได้ตั้งแต่9ถึง18นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะไปเสียบซัพพลายกับก้อนเนี้ยด้วยไฟที่สูงกว่า9อ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับประการถัดไปก็คือไอ้ TL72 เนี่ยเปลี่ยนหมดนะครับไม่ใช่ TL72 จะใช้เปลี่ยนเป็นJR C45 4558D แทนนะครับ4ก้อนนี้นะตัวนี้เปลี่ยนออฟแอมป์เพราะนั้นคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกับคลอนดั้งเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนรุ่นออฟแอมป์นะคาแรคเตอร์ลิสติกต่างๆหรือว่าความสามารถในการประมวลแต่ละย่านความถี่อย่างนี้แล้วกันมันก็จะต่างกันไปนะครับแล้วประการสุดท้ายนะครับก็คือคลิปปิ้งไดโอดนะของเดิมใช้เป็น 1N34 อย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าคุณสมบูรณ์แกบอกว่าเปลี่ยนเป็น 1N60 แทนนะครับคลิปปิ้งไดโอดตัวเนี้ยมันก็อาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของการคลิปนิดนึงมันก็จะคลิปให้หัวมันแบนขึ้นนิดนึงเสียงแตกมันก็จะดุขึ้นหน่อยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงที่คุณทรงพลเขาบอกผมว่าเปลี่ยนอะไรไปบ้างกับตัวนี้นะครับโอเคผมเอาก้อนเซ็นทรัลเนี่ยมาวางคู่กับ G2 นะครับจะได้รู้ว่าเล่นกับ G2 Pedal Tank แล้วเป็นไงนะกีตาร์ใช้ GNL AZ ตัวนี้นะครับแล้วก็signal chain ก็นอกหลังจาก2ก้อนนี้ก็ต่อไปออก reverb ก้อนหนึ่งนะครับไอตัว holy grail ของ electro harmonic นะแล้วก็ amp fender blue junior นี่คือ clean นะครับโอเคผมตั้งdrive ไว้อ่อนๆก่อนแล้วกันเนาะแล้วลองเปิดดูThank you.
นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตอนที่ผมเปิดเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะผมว่าตัวเนี้ยถ้านับเรื่องเสียงแตกเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกไปข้างต้นนะว่ามันมีความย่านกลางมากกว่าคลอนดั้งเดิมนิดหนึ่งนะหรืออาจจะนิดหนึ่งถึงปานกลางนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแตกละเอียดกว่าจริงๆนะผมรู้สึกว่าบูสต์ได้อร่อยมากนะคือมันอาจจะไม่ได้ซาวเหมือนคลอนโคลนแบบเป๊ะๆนะแต่ผมว่าก้อนนี้ปรับได้กว้างทีเดียวแล้วสังเกตนิดนึงนะครับคือเลเวลเนี่ยปรับอยู่แค่9โมงก็ดังระดับ Unity แล้วนะคือดังเท่ากับเสียงคลีนนะครับปกติคลอนเนี่ยเลเวลผมจำได้ว่ามันจะต้องหมุนขึ้นไปประมาณ10โมง11โมงนะมันถึงเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่านี่อาจจะเป็นผลพวงจากการที่ไอออฟแอมทุกตัวเนี่ยมันเปลี่ยนรุ่นไปนะครับและอย่างที่2ก็คือการที่มันเอาไอชาร์จปั๊มออกนะครับปั๊มชาร์จออกนะน่าจะเป็นเหตุผลนั้นนะผมเดานะครับแต่ว่าเล่นเสียงคลีนแบบบูสต์เนี่ยอร่อยทีเดียวเลยนะครับอร่อยแบบมีความวัยรุ่นกว่าคอนปกตินิดนึงอ่ะผมว่านะเดี๋ยวลองดูว่ามันบูสต์ก้อนนี้แล้วเป็นไงนะก็สรุปนะครับคือผมคิดว่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจที่คุณทรงพลแกบูสต์มิดขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ทำให้เสียงแตกมันละเอียดนิดนึงเนี่ยผมคิดว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความอันนี้ไม่ได้บอกมีเยอะนะแต่มันมีความเข้าใกล้ไอ้ทูบสกรีมเมอร์นิดนึงนะครับซึ่งจริงเป็นผลดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาตอนที่ผมเล่นกับก้อนเนี้ยแล้วผมใช้ก้อนนี้บูสต์ปุ๊บแล้วผมปรับตัวโทนเนี่ยให้มันแหลมนิดนึงเนี่ยเวลากดบูสต์แล้วตัวเนี้ยมันใสขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งมันก็จะได้คนละกลิ่นกันกับไอเสียงแตกนะซึ่งผมว่าเวิร์กได้ค่อนข้างอร่อยมากนะเยี่ยมเลยนะครับถือว่าก็ถ้าพูดถึงว่าในตลาดวันนี้ที่ทุกคนพยายามทำคลอนโคลนออกมาให้เหมือนคลอนที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายคนที่พยายามที่จะทำคลอนให้มีการโมดิฟายให้มันแตกต่างนะครับพอมันแตกต่างแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่เราก็จะมีคอนเพิ่มอีกก้อนได้ถูกไหมอะไรประมาณนั้นแหละครับก็วิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาประมาณนี้เนาะยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูอุปกรณ์ต่างๆในตอนต่อไปยังไงวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ